ครงการสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ทั่วโลกที่เราวิศวกรรวบรวมพลังความคิดและช่วยผลิตมันขึ้นมานี่เองแต่พอการเวลาผ่านไปหรือแม้แต่กระทั่งปัญหาความแข็งแรงรวมไปถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ถาโถมสิ่งก่อสร้างให้พังทลายถึงแม้จะยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ตามทีเถอะมันก็สามารถพังพินาศยับเยินคาตาได้โดยการจัดอันดับในคลิปวิดีโอนี้เป็นเหตุการณ์ที่กล้องถ่ายไว้ได้แบบจังๆเลยรับรองนะครับแต่ละอันดับคุณต้องประทับใจชัวร์ซึ่งมันจะสนุกและว้าวขนาดไหนถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลย Let's go แต่ว่าก่อนจะไปรับชมนะครับผมฝากทุกคนกดไลค์กดซับให้ผมด้วยเด้อสุดยอดความสูงใหญ่ของกังหันลมที่สูงท่วมหัวก็300ฟุตหรือประมาณ91เมตรกันเลยทีเดียวมันตั้งอยู่ท่ามกลางพื้นที่โล่งแจ้งในปี2019ที่ผ่านมาได้เกิดมีกังหันลมต้นหนึ่งไฟไหม้มาจากเครื่องด้านในในช่วงบ่ายของวันที่แดดจ้ามองมาแต่ไกลนะครับดูเหมือนไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่แต่ความจริงเนี่ยโอ้โหควันดำนี่ขโมงเลยต้นกำเนิดถูกสันนิษฐานว่าเกิดจากใบพัดของมันนี่เองเสียดสีจนหลอมละลายแน่นอนนะครับว่าความร้อนขึ้นส่งผลให้ไฟไหม้ตามมาส่วนไฟไม่หยุดแค่นั้นนะสิชิ้นส่วนอะไรตกลงสู่พื้นทำให้ต้นหญ้าที่อยู่ด้านล่างได้เกิดลุกไหม้ตามไปด้วยมันเริ่มกลายเป็นไฟป่าขยายวงกว้างโอ้โหในปีนั้นข่าวนี้ดังกระฉูดและแน่นอนนะครับแถวนั้นลมโคตรจะแรงแถมสภาพอากาศแห้งแล้งอีกไฟมันเลยเผาผ่านพื้นที่ไปกว่า300เอเคอร์แค่ไฟไหม้กังหันใหญ่ก็น่าตกใจแล้วยังจะมาลุกลามไปทั่วอีกเจ้าของกังหันจะว่าไงวะเนี่ยงานรื้อถอนโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่เมืองดอร์ทมุนด์ประเทศเยอรมนีโดยมีชื่อว่ากุสตาวีเนเปอร์มันถูกเปิดประจำการเพราะอายุการใช้งานก็ถือว่านานแล้วแต่มองไปนี่คือไม่เก่าเลยนะมันถูกสร้างขึ้นมากว่า50ปียังอยู่ในสภาพนี้ถือว่าดูแลดีมากแน่นอนจำนวนมันรื้อทีละชิ้นก็ไม่ไหวจัดไปเลยระเบิด200กิโลกรัมช่วงเวลาหน้าทึ่งของการระเบิดจะเป็นอย่างไรลองไปรับชมรับฟังใกล้ๆกันเลยแน่นอนผู้คนที่อาศัยอยู่ส่วนใหญ่ต้องย้ายหนีชั่วคราวความสูงของมันก็70เมตรถล่มลงมาเนี่ยโอ้โหฝุ่นคุ้มอย่างกับในหนังแน่ในการระเบิดจะบึ้มทีละตึกท่อหล่อเย็นที่มีความสูงกว่า130เมตรเส้นผ่าศูนย์กลางนี่โอ้โหยังใหญ่แต่ก็หายไปได้ภายในพริบตาเดียวในส่วนป่องไฟที่มีความสูงกว่า210เมตรถูกบึ้มเป็นคนสุดท้ายฝุ่นนี่กระจายไววอดไปหมดพอเข้าไปดูใกล้ๆเศษอะไรโอ้โหมหาศาลในการรื้อถอนสิ่งก่อสร้างในครั้งนี้เป็นการระเบิดครั้งใหญ่สุดในรอบปีของเยอรมนีเลยก็ว่าได้เหล็กเศษอิฐมากกว่า 30,000 เมตริกตันนู่นเนี่ยส่วนใหญ่คนจะขอไปถมที่ให้ฟรีมาเก็บไปได้เลยสะพานที่ดูใหญ่โตมโหฬารนี้มันเพิ่งถูกสร้างไม่ทันไรเองไงโดนระเบิดทิ้งซะงั้นคนสร้างนะครับไม่พอใจกับผลงานถึงงบบานไปก็ไม่สนใจต้องสร้างใหม่ต้องสร้างใหม่แน่นอนโปรเจกต์ใหญ่ขนาดนี้เงินทุนนะครับมหาศาลใส่อินเนอร์มากไปหน่อยไม้แตกเลยมันคือสะพานลอยรถไฟที่มีความยาวกว่า 1,100 เมตรหรือประมาณ1กิโลหน่อยๆเป็นงานก่อสร้างที่ประเทศเยอรมนีมันเริ่มถูกสร้างเมื่อปี2000ทวนสิ้นสุดในปลายปี2011เป็นคอนกรีตทอดยาวผ่านพื้นที่โล่งฝูงชนมารวมตัวกันนับร้อยเพื่อมาคอยดูการระเบิดในครั้งนี้ระเบิดทิ้งกระแสจะง่ายดายสังเกตดูเสาต้นกลางๆการระเบิดจะเริ่มจากตรงนั้นเลยจากนั้นค่อยขยับไปทีละต้นต้องใช้ระเบิดกว่า100กิโลกรัมในการทำลายคอนกรีตที่แข็งแกร่งขนาดนี้เสาที่สูงสุดมันยาวเกือบ60เมตรมองมาแต่ไกลนี่เห็นชัดเจนท่ามกลางฟาร์มที่ดูกว้างใหญ่ไพศาลพื้นที่เนี่ยโหใหญ่โตมโหฬารแถมลมก็คานดีซะด้วยมันถูกติดตั้งกังหันลมกว่า20ตัวเพื่อใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าในฟาร์มแต่ละตัวเนี่ยโอ้โหใหญ่บักเอฟแต่มันจะมีอยู่ตัวหนึ่งที่การทำงานล้มเหลวเจ้าของนี่สั่งรื้อทิ้งไปเลยน้ำหนักกว่า187ตันล่วงลงมากระแทกนิ้วโหยลั่นปั้งสนั่นต่างประเทศรื้อทิ้งงี้เลยเหรอเนี่ยผมนี่เสียดายเสียดายราคาแต่ละต้นนี่แพงหูฉีกส่วนเรื่องที่มันเสียนะครับตรวจสอบแล้วคือว่ามันไม่เสียอะไรเลยเพียงแต่รากฐานปูนซีเมนต์ไม่แน่นไอ้ยานี่แหละคือสาเหตุที่ลื้อทิ้งถ้าวันดีคืนดีเกิดลมกระโชกแรงมันล่วงทับคนขึ้นมาทำไงนี่แหละลื้อทิ้งไปเลยสบายใจกว่าในส่วนกังหันลมตัวที่เหลือน้องๆ นะครับยังแข็งแรงดีลองไม่แข็งแรงดูซิเจ้าของลื้อทิ้งอะอย่างน้อยน่าจะแก้ไขอะไรก็ยังดีไหมถ้าลมแบบนี้พังหมด
ฮาซานาบาดในประเทศปากีสถานเป็นเมืองที่ซ่อนตัวอยู่ทางตอนเหนือสุดของประเทศที่สูงเหนือระดับน้ำทะเลประมาณ 2,100 เมตรเป็นเมืองที่รายล้อมไปด้วยเทือกเขาหิมาลัยแต่วิวนี่สวยน่าประทับใจจริงๆมีเพียงคนประมาณ 1,500 คนที่อาศัยอยู่เป็นหมู่บ้านเล็กๆแต่สะพานข้ามไปยังเมืองนี่โหยใหญ่โตคนเหล่านี้ถูกไม่ให้ข้ามสะพานเพราะเนื่องจากในเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วอุณหภูมิที่นี่ได้สูงเป็นประวัติการณ์อยู่มาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่าไม่เคยร้อนขนาดนี้ในรายละเอียดข่าวแจ้งว่ามันสูงถึง120ฟาเรนไฮต์เนี่ยความร้อนนี่อ้าวๆเลยสิ่งที่ตามมาคือน้ำป่าไหลหลากเพราะเนื่องจากฝนนะครับโอ้โหก็นำตกอย่างเดียวน้ำนี่ไหลเชี่ยวโคตรแรงสะพานขนาดใหญ่ที่มีอายุเก่าแก่อาการดูสีลอแลลอแลสุดท้ายนะครับมันก็ทนแรงน้ำไม่ไหวค่อยๆพังทลายไปทีละส่วนไม่อยากเชื่อเลยว่ารากฐานที่ดูแข็งแรงขนาดนี้ยังถล่มไปกับน้ำไม่เหลือเศษซากท่าเรืออ่าวหนานฝางส่วนใหญ่จะมีแต่ชาวประมงอาศัยอยู่เพราะเป็นแหล่งทำมาหากินและส่งออกปลาทูส่วนใหญ่มาจากที่นี่แหละเจ้าใหญ่เจ้าดังเนื้ออร่อยแน่นอนนะครับเงินก็ไหลเข้ามาในเมืองนี้มหาศาลจึงเกิดการสร้างสะพานใหญ่โตนี้ขึ้นมามันชื่อว่าสะพานหนานฝางปาติทั่วใหญ่โตชัยย่อยโครงสร้างส่วนใหญ่นะครับทำมาจากเหล็กที่มีรูปทรงโค้งบรรจบอย่างสวยงามกลางคืนนี่ใส่แสงไฟอลามว้าวเลยและเป็นสะพานโค้งแห่งเดียวในประเทศอีกด้วยมันถูกใช้ได้เพียงปี2ปีเองมั้งก่อนจะประกาศปิดตัวลงและถูกทิ้งร้างเป็นเวลาเกือบ20ปีเนื่องจากโครงสร้างนะครับเขาว่าไม่ค่อยดีการบำรุงรักษาไม่เหมาะสมสุดท้ายมันก็ถล่มโค่นลงมาเลยมันสูงเหนือระดับน้ำประมาณ500ฟุตภาพจากกล้องวงจรปิดทำให้เราได้เห็นช่วงเวลาหน้าบาดตาบาดใจที่บันทึกไว้ได้คาหนังคาเขาเลยแหละละอองน้ำนี่แตกกระจายไววอดโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้าไม่แต่หน่อยเดียวถ้าเป็นเมืองอื่นนะจัดการถล่มไปแล้วไม่ปล่อยไว้อันตรายงี้หรอกและก็ถือว่าโชคดีไม่น้อยที่ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีเรือเล่นผ่านพอดีไม่เช่นนั้นนะไม่อยากนึกภาพเจ้าป่องไซโลที่ประเทศเดนมาร์กมันมีความสูงถึง173ฟุตหรือราว52เมตรเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่เบ้อเล่เบ้อเต๋อถูกสร้างขึ้นมาเมื่อประมาณ30ปีก่อนวัสดุแข็งแรงทนทานภายในมีระบบกันความชื้นเพราะเนื่องจากมันถูกสร้างใกล้แหล่งน้ำมันมีไว้เก็บผลผลิตทางการเกษตรเอาไว้ชั่วคราวก่อนจะส่งออกไปแน่นอนนะครับใช้มานานการเริ่มชำรุดจึงมีการวางแผนไว้เป็นอย่างดีว่าจะระเบิดมันทิ้งดีกว่าปล่อยไว้ก็เป็นอันตรายต่อผู้คนในจังหวะที่จุดชนวนระเบิดวิศวกรคำนวณผิดพลาดมันต้องเอียงมาทางที่ชำแหละแผลเอาไว้สิไม่ใช่เอียงไปฝั่งตรงข้ามมันเลยถล่มมาผิดฝั่งไปทับศูนย์วัฒนธรรมพังพินาศสร้างความเสียหายส่วนสำคัญของอาคารขนาดป่องก็ใหญ่โตมโหฬารแล้วล้มทับมาขนาดนี้จะไปเหลืออะไรในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีอยู่ที่ได้ประกาศเตือนอพยพผู้คนจึงไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดส่วนค่าเสียหายไปเจรจาต่อรองกันอีกทีชาวเกษตรกรของต่างประเทศจะทำการรื้อถอนไซโลเก็บพืชผลเก่าๆซึ่งมันตั้งตระหง่านอยู่2แท่งโดดๆโอ้โหความสูงประมาณ30เมตรมันถูกสร้างขึ้นมากว่า30ปีโครงสร้างโดยรวมเป็นโลหะอยู่ได้มาถึงขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดแข็งแรงใช้งานคุ้มมากและในเมืองที่มีประชากรเพียงแค่ 1,200 คนเจ้าไซโลนี้กลายเป็นสถานที่สำคัญของประชากรในละแวกนี้เลยก็ว่าได้จู่ๆก็มีอยู่วันหนึ่งมันโดนลมพายุขนาดใหญ่ตบใส่เอียงซะไม่เป็นท่าเลยเจ้าของมาเห็นก็ไม่รอช้าจัดการจ้างรถแบ็คโฮมาดันให้มันล้มอาซ่านอนราบเป็นหน้ากองการโค่นมันในครั้งนี้เป็นไปตามแผนทุกประการเพราะมันเอียงมาฝั่งตรงข้ามกับบ้านพอดีไม่เหมือนการดับก่อนหน้านี้แม้แต่หน่อยเดียวคนขับรถแบ็คโฮดูท่าเป็นงานพอสีมันเริ่มจะเหมือนถล่มเขาก็รีบเข้าเกียร์ถอยหลังทันทีจะมัวมาช้ากว่านี้ไม่ได้เด้อเดี๋ยวเผลอมันเอียงมาหลบไม่ทันในส่วนเสียงความเล้าใจจะเป็นอย่างไรไหนลองไปฟังกันสักหน่อยสิในปี2012ที่ผ่านมาตึกที่สูงกว่า17ชั้นมันกำลังถูกรื้อถอนออกเป็นตึกที่ใกล้กับศูนย์การค้าลอฮอฟแน่นอนว่าสาเหตุหลักเลยคืออาคารนี้ค่อนข้างเก่าแก่ซึ่งเป็นศูนย์การค้าเก่าที่ถูกสร้างเมื่อปี1970แน่นอนว่าการเวลาผ่านไปความทันสมัยไฮโซก็เพิ่มมากขึ้นคนส่วนใหญ่ไม่อยากเดินห้างเก่าสินค้าไม่สอดคล้องกับยุคปัจจุบันไม่มีกระเป๋าแบรนด์เนมให้เดินเลือกซื้อเรื่องมากจังเลยก่อนจะสร้างห้างสรรพสินค้าใหม่ขึ้นมาแน่นอนต้องทุบตึกเก่าทิ้งไปก่อนวิศวกรรวมถึงผู้คนจำนวนมากก็ต่างมายืนดูช่วงเวลาระทึกพอกดระเบิดปึ้มเดียวเท่านั้นแหละมันก็เอียงถล่มราบไปหน้ากองต้องมีรถดับเพลิงมาคอยฉีดน้ำเพื่อป้องกันฝุ่นละอองที่คุ้งไปทั่วในส่วนหน้าตาห้างใหม่จะเป็นอย่างไรผมเองก็ยังไม่ทราบเหมือนกันป่านนี้น่ากำลังตอกเสาเข็มอยู่
โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่นี้มันถูกสร้างขึ้นเมื่อปี1969โอ้โหอายุโคตรจะยืนยาวซึ่งเป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่ใหญ่สุดในสหรัฐอาณาจักรตามรายงานของ BBC มันผลิตพลังงานได้มากพอที่จ่ายให้กับบ้านเรือนถึง 750,000 หลังธรรมดาที่ไหนกันล่ะพอการเวลาเดินมาถึงปี2015ได้เวลาปลดประจำการใช้มาแสนยาวนานและเตรียมรื้อสร้างใหม่ง่ายๆคือการระเบิดทิ้งแต่ชาวบ้านส่วนใหญ่นะครับไม่ค่อยเห็นด้วยเพราะคนแถวนั้นโตมากับมันเหมือนกับเป็นสัญลักษณ์ของหมู่บ้านและแล้วช่วงเวลาประวัติศาสตร์ก็มาถึงระเบิดบึ้มหอคอยสีชมพูก็พังทลายถึงแม้จะแอบน่าเศร้าใจแต่เดี๋ยวก็ได้ของใหม่มาแทนและในส่วนคลิปนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้แล้วเด้อไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าพาร์ทต่อไปทุกคนและใครยังไม่ชมคลิปเก่าสามารถจิ้มตรงนี้ได้เลยจิ้มใครชอบดูสปอยหนังแนวซีรีส์เกาหลีจีนตามไปตามช่องนี้ได้เลยรับรองฟินทุกคลิป